วันหนึ่งกรุงเทพก็อาจจะเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ยินแล้วนะว่าคนกรุงเทพอยากหนีออกไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคนกรุงเทพก็อยากจะอยู่กรุงเทพอยากจะสร้างกรุงเทพที่น่าอยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยการสวนผักคนเมืองก็เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปี2553เนาะปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่8ของการทำงานรณรงค์เรื่องของสวนผักคนเมืองเป้าหมายของเราเนี่ยก็มีการพัฒนาขยับขึ้นทุกๆปีเนาะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยโดยภาพรวมของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของคนเมืองแล้วก็สร้างสังคมที่น่าอยู่ของคนเมืองร่วมกันผ่านการลงมือปลูกผักหรือการเชิญชวนให้คนเมืองเนี่ยมาเรียนรู้ถึงที่มาของอาหารของตัวเองนอกจากการลงมือปลูกผักกลับมาฟื้นฟูทักษะของการปลูกผักเพื่อจะฝึกทักษะเรื่องของการปลูกปรุงแล้วก็กินอาหารที่ดีมีสุขภาพที่ดีกับตนเองครอบครัวพี่เขาก่อน2คนแล้วก็รู้ว่าเอ้ยพี่เขามีที่ปลูกผักแล้วก็อยู่ในละแวกบริเวณใกล้บ้านเราเงี้ยค่ะเราก็สนใจเรื่องปลูกผักเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่มากที่จะปลูกผักแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยเพราะว่าเป็นคนเมืองที่ทำงานเงี้ยแหละค่ะพื้นที่หลังบ้านเราว่างอยู่2ไร่แล้วก็คิดว่าเราน่าจะปลูกอะไรกินกันบ้างอะไรเงี้ยอย่างเรายังอยากได้อาหารที่ปลอดภัยอาหารปลอดภัยที่ดีที่สุดคืออะไรคืออาหารที่เราปลูกเองนั่นแหละคือปลอดภัยที่สุดนั้นเราอยากปลูกเหมือนก็เริ่มจากเรา2คนอยากปลูกเพื่อจะกินอาหารปลอดภัยนั้นเราก็คิดถึงว่าคนอื่นเขาก็ต้องอยากปลูกเพื่อกินอาหารปลอดภัยเหมือนกันเริ่มต้นผมคิดว่าเมื่อเขาเข้าใจเป้าหมายตัวเองแล้วเนี่ยการเริ่มต้นก็คือต้องทำไปเรียนรู้ไปจริงแล้วเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลความรู้เนี่ยมันเยอะมากเพราะว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดมันอินเทอร์เน็ตออฟติงใช่ไหมแบบว่ามีสื่อโซเชียลมีเดียมีออนไลน์มี Google มี YouTube มีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าหลายคนก็พูดคล้ายๆกันว่าก็ดูมาเยอะแล้วทำไมมันยังทำไม่ได้ทำไมมันยังทำไม่สำเร็จอะไรแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็ต้องมาหาประสบการณ์การมาหาประสบการณ์บางทีก็อาจจะต้องไปเรียนรู้หลายๆที่และที่สำคัญประสบการณ์ที่ชัดเจนที่สุดคือการลงมือทำด้วยตัวเองและเห็นผลสำเร็จหรือว่าข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงเรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้เหมือนกับแต่ละปีมันก็จะมีความโดดเด่นมีประเด็นที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเนาะซึ่งเราก็มองว่าอันนี้มันเป็นจุดดีแต่ว่าถ้าพูดถึงภาพแบบเป้าหมายสูงสุดของการทำงานเรื่องนี้เลยนะมันจะเป็นคล้ายๆกับสโลแกนของโครงการเนาะที่เราจะบอกว่าปลูกผักปลูกเมืองปลูกชีวิตมันเป็นความหมายรวมที่เราอยากจะสื่อสารว่าจริงๆแล้วการแค่คุณเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะปลูกผักหรือเข้าใจที่มาอาหารที่มาทางอาหารของคุณเนี่ยมันทำให้คุณได้การสร้างแปลงผักหนึ่งที่ขยายไปอีกหลายๆที่เนี่ยมันเป็นการกำลังสร้างสังคมเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่เรื่องการแบ่งปันพื้นที่สำหรับการสร้างอาหารจนถึงว่าเฮ้ยเมื่ออาหารดีเมืองดีสุขภาพและวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองมันก็จะดีด้วย